สรุปคุณครูเลือกได้หรือยังคะว่าใครจะได้เล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงข้าวหอมเหมาะที่จะรับบทนี้มากที่สุดใครๆก็บอกว่าเอวาเหมือนหนูน้อยหมวกแดงมากให้หนูน้อยหมวกแดงเป็นเด็กผู้ชายดูบ้างฉันว่าก็น่าสนใจดีนะคะถามจริงทำยังไงหมาเมียของพวกเราถึงจะเป็นเพื่อนรักกันจะมาเป็นผู้แข่งขันหรือว่าจะมาเป็นพิธีกรค่ะก็ถนัดแบบนี้ค่ะกินแรงชัดๆเพราะเธอคือคนที่สำคัญช่วยเติมทุกวันให้สวยงามเป็นนิยามของคำว่ารักและความเข้าใจเธอคือคนที่แสนดีและไม่ว่าวันพรุ่งนี้เธอต้องรับไหมฉันนั้นทำได้ทุกอย่างเพื่อเธอจะสู้ใช่ไหมได้โหดมากหมามีที่รักเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus